สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์นะครับถึงพฤหัสนะครับทางช่อง28นะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวนะครับของคุณปีเตอร์คอปเดรนดอลนะครับซึ่งครั้งหนึ่งนะฮะมีประเด็นเรียกว่าโด่งดังไปทั่วเลยนะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับการหย่าร้างหรือว่าแยกกันอยู่นะครับกับอดีตภรรยานะครับนั่นก็คือคุณพลอยแต่วันนี้หลายๆคนนะครับก็กำลังสงสัยนะเอ๊ะปีเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยขอโทษนะฮะจมธรณีเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ทำไมก็ถึงยังยืนอยู่ได้แล้วก็ผ่านวิกฤตชีวิตต่างๆนานามาได้นะครับหลายคนบอกเขาไม่รักลูกจริงเหรอวันนี้เขามีคำตอบครับว่าทั้งหมดแล้วทุกคนมองเขาเนี่ยในมุมนั้นแต่ความรู้สึกเขาในมุมนี้เป็นยังไงอยู่นี้พูดคุยกันนะครับกับคุณปีเตอร์คอปเดรนเดอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมว่าผมพูดก็คงจะไม่ค่อยจะผิดนักนะผมว่าก็ค่อนข้างจะถูกนะประมาณอย่างนั้นถูกไหมฮะเข้าเรื่องเลยแล้วกันได้เลยครับคุณปีเตอร์เรื่องราวของคุณกับคุณพลอยเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นานแค่ไหนละคือเรื่องตั้งแต่มีปัญหานะที่มีปัญหาใช่ไหมนี่มันก็สองปีกว่าแล้วนะครับสองปีกว่าสองปีกว่าครับสองปีอาจจะสองปีสักสองปีครึ่งอะไรเงี้ยครับคิดว่าน่าจะสองปีครึ่งครับที่เริ่มคือจริงแล้วก็ผมที่ออกจากบ้านมาประมาณ2ปีครึ่งครับได้แล้วแต่ทีเนี้ยสิ่งที่หลายๆคนเขาอยากจะรู้กันนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องตอบนะครับครับเรื่องการหย่าครับคุณหย่าไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับถูกไหมครับครับผมแต่ประเด็นที่คุณพูดถึงคือคุณแยกคุณพลอยตั้งประมาณ2ปีกว่าแล้วแต่ทำไมถึงเพิ่งไปหย่าเมื่อกรกฎามันเหตุผลอะไรก็มันก็คงด้วยหลายๆเหตุผลนะครับคืออย่างแรกนี่ก็คือช่วงที่จริงๆแล้วมันมีปัญหาที่บ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่มันเป็นการตัดสินใจที่ยากนะครับที่จะเดินออกจากบ้านทั้งๆที่มีลูกทีนี้เนี่ยการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับก็อาจจะต้องมีอะไรที่มันมากพอที่จะตัดสินใจที่ว่าอยู่แยกกันนิดนึงเนี่ยน่าจะดีกว่าอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าจริงๆแล้วรายละเอียดนี่มันมีอะไรไงบ้างแต่ว่าขอบอกแค่นี้ว่าจริงๆแล้วคือตอนนั้นผมเชื่อและมั่นใจจนถึงทุกวันนี้ 100% มาการที่จะทิ้งช่วงตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับลูกนะครับคือทิ้งช่วงหน่อยเขาว่าไงฮะคือคุณแยกจากกันเนี่ยไป2ปีแล้วค่อยมาหย่าไม่คืออย่างนี้ก็คือเป็นสเต็ปแรกทีนี้เนี่ยผมว่าคนที่แต่งงานมีลูกเนี่ยจริงๆแล้วในใจเนี่ยมันก็ต้องมีแอบหวังว่าสักวันนึงมันต้องเคลียร์ได้หรือว่าถ้ามันสมมติมันห่างกันนิดนึงพอเจอกันแล้วแต่งงานกันค่อนข้างเร็วทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันอาจจะปรับเข้าหากันไม่ทันหรือว่าต้องใช้เวลามากกว่านี้การที่จะแบบว่าขอแบบมีระยะกันนิดนึงเนี่ยบางทีมันทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายได้คือเดี๋ยวนะฮะสิ่งที่คุณกำลังพูดตรงนี้คือคุณกำลังจะบอกว่าระยะเวลาที่คุณแยกกับคุณพลอยไปเนี่ยก่อนที่จะหย่านะต้องใช้คุณยอมที่จะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนเราเนี่ยเมื่อทัศนคติไม่ตรงกันหรือยังศึกษากันไม่เพียงพอเดินแยกกันออกมามันอาจจะเห็นมุมมองต่างๆอาจจะปรับจูนก็หากันได้ถ้าเกิดมันดีถ้ามันดีก็อาจจะไม่ต้องหย่าแต่ถ้ามันไปไม่ได้จริงก็ค่อยมาหย่ากันอะไรประมาณนั้นครับซึ่งจริงๆแล้วพอแยกออกมาพอผมถอยตัวออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็มีความหวังอยู่ว่ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันก็นั่นนะครับมันก็พาไปในทางที่มันก็ไม่ได้มีวิแววว่ามันจะดีขึ้นการพูดคุยอะไรเงี้ยครับกับหลายๆอย่างก็ยังส่งสัญญาณว่ามันก็ไปกันไม่รอดอย่างเงี้ยครับมันก็เลยด้วยหลายๆประเด็นหลายๆเหตุผลอย่างเงี้ยครับที่ทำให้นั่นแหละครับมันก็ควรจะใช้เวลาเราไม่ควรจะในเมื่อมันมีชีวิตครอบครัวแล้วมันก็ไม่ควรจะทำอะไรด้วยการคิดสั้นเราต้องคิดดีๆต้องให้เวลากับมันใช้เวลาคิดมันให้แบบว่าละเอียดอย่างเงี้ยให้ถี่ถ้วนหน่อยครับถูกไหมฮะจนกระทั่งสุดท้ายก็เลยต้องหย่ากันถูกไหมครับผมการอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ดีแล้วมันมีผลร้ายต่อลูกเนี่ยลูกอาจจะแบบว่าเป็นลูกที่เก็บกดอย่างเงี้ยอาจจะมีปมด้อยโตขึ้นมาแล้วก็ไม่กล้าพูดหรือว่าอะไรสักอย่างหรือเป็นเด็กที่โตมาแล้วเครียดเด็กมีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นการแยกกันบางทีก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดก็ได้สำหรับบางเคสผมไม่ได้บอกว่าทุกเคสเหมือนกันแต่ว่าอันนี้สำหรับผมคิดว่ามันก็เป็นช้อยส์ที่ลงตัวที่สุดนะครับดีที่สุดสำหรับเด็กทีนี้ในมุมของการหย่าในครั้งนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะมาหย่าเนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องราวของทรัพย์สมบัติถึงยังตกลงก็ไม่ลงตัวก็เลยยังไม่มีการหย่านั้นจริงไหมฮะก็ป
ผมว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆเหตุผลแหละแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็บางอย่างผมก็อาจจะขอไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ภายในครอบครัวอะไรอย่างงี้มากคือเป็นข้อตกลงด้วยครับบางอย่างผมก็ได้มีการเซ็นกันนะครับว่าบางอย่างเราจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยครับนะฮะคือเรื่องนี้คือก็จบไปครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้พอมันตกลงทุกอย่างกันได้เนี่ยครับก็โอเคแล้วก็จากกันนะครับแล้วช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงแต่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าทุกอย่างก็ราบรื่นอย่างเงี้ยครับก็คุยกันได้ปกติมากขึ้นทุกวันนี้หลังจากหย่าไปแล้วใครดูแลลูกครับตอนนี้ก็คือลูกก็อยู่กับพลอยเป็นหลังแล้วคุณไปดูแลบ้างไหมของผมนี่ก็คือตอนนี้ก็ผมก็จะพาลูกมาเล่นบ้างอย่างเงี้ยครับก็ตามที่เราตกลงกันไว้เงี้ยครับเราก็จะมีระบบเล็กน้อยอะไรเงี้ยที่เราเซ็ตกันไว้ครับผมซึ่งเห็นบอกว่าล่าสุดคุณไปดูลูกที่งานอะไรสักงานอ๋อก็มีบ้างครับมีงานแฟชั่นโชว์ที่ผมก็เคยไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่ช่วงหลังนี้ผมก็จะพาลูกมาเล่นอย่างเงี้ยครับก็พามาแล้วก็ผมก็จะเปิดการ์ตูนคือลูกเนี่ยชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วเด็กทุกคนชอบดูการ์ตูนใช่ไหมครับเปิดการ์ตูนเสร็จปุ๊บผมก็จะใช้วิธีแบบว่าถ้าดูการ์ตูนนี่นะต้องพูดตามป๊านะแล้วผมก็จะสอนพูดภาษาเดนิชก็พูดตามแบบว่าอันนี้สีนี้อันนี้เป็นตัวนี้อะไรเงี้ยสอนภาษาในตัวในหนึ่งเดือนนี่คุณอยู่กับเขาใช้เวลาเยอะไหมฮะได้กี่วันอ่ะขอโทษคุณก็ต้องทำงานด้วยพูดกันตรงๆนะก็ต้องทำงานด้วยครับก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรครับส่วนจำนวนวันกี่วันอะไรเงี้ยจริงแล้วมันอยู่ในข้อตกลงผมไม่สามารถพูดได้นะครับก็แต่ว่ายังไงเนี่ยคนที่มีลูกเนี่ยอยู่กับลูกเท่าไหร่มันก็ไม่พออยู่แล้วครับพี่หนุ่มก็รู้ต้องนะฮะซึ่งแน่นอนณวันนี้นะฮะคุณกำลังจะกลับมาทำงานเรียกว่าทั้งมีทั้งละครก็ปีหน้านี่ก็ถือว่าเต็มอยู่นะครับเพราะว่าผมตอนนี้ก็มีร้องเพลงประกอบละเริงไฟที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีรับเล่นแรงเงาภาค2นะครับมีรายการทีวีที่ผมจัดเองเนี่ยครับกำลังจะออนแอร์ในต้นปีเรื่องนี้เดี๋ยวผมต้องคุยกับคุณในเบรกต่อไปนะฮะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับเพราะมีประเด็นที่ต้องถามคุณอีกหลายประเด็นมากเลยได้นะครับมีเรื่องราวของคุณแก้ไขปัญหาชีวิตยังไงนะฮะจากครั้งนึงนะครับที่เรียกว่าคนเนี่ยรักคุณทั้งประเทศเลยจากแอปรักออนไลน์ครับวันรุ่งขึ้นโอ้โหกลับเป็นอีกแบบนึงคือพลิกเลยคือกลับหัวกลับหางกันเลยนะจากแอปรักออนไลน์กลายเป็นแอปเกลียดออนไลน์ใช่มั้ยครับไม่ใช่แอปเลยเกลียดกันซึ่งๆหน้าเลยถึงท่านเข้าไปด่าคุณเลยนะฮะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับนะยังพูดคุยกับคุณปีเตอร์คอปอยู่นะฮะคุณปีเตอร์ครับเมื่อกี้ผมพูดเอาไว้ว่าชีวิตคุณมันชั่วข้ามคืนเลยนะครับคือก่อนหน้านี้สักไม่นานเนี่ยคุณกำลังดังมากแล้วคนก็โอ้โหชื่นชมประทับใจคุณในแอปรักออนไลน์ทางช่อง3เนี่ยของคุณแอนนงผสมครับผมใช่ไหมแล้วคุณก็เล่นคู่คุณแอนด้วยผมจำได้ครับถัดจากนั้นมาไม่นานเนี่ยครับเรียกว่าคือถ้าแค่ลัดนิ้วมืออะกลับกลายเป็นว่าคุณเกิดประเด็นขึ้นมาครับคุณถูกด่าแบบจมธรณีเลยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกยังไงล่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายเหตุผลมันมีหลายสาเหตุที่จริงๆแล้วทุกอย่างมันพาไปทางนั้นทีนี้อาจจะต้องบอกว่าคือถ้าผมเป็นเด็กใหม่ในวงการเนี่ยผมคิดผมคงท้อตายไปแล้วเดี๋ยวแต่ว่าเด็กใหม่เลยเป็นผมก็ท้อพูดจริงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าการที่กระแสมันกลับเร็วขนาดนั้นเนี่ยมันด้วยหลายอย่างที่ถูกปั่นไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็การที่จะสมมุติว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีหัวข่าวออกมาอย่างเงี้ยก็คือหัวข่าวมันเป็นตัวขายข่าวอยู่แล้วหัวข่าวออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าอ่านเนื้อในเนี่ยจะไม่มีอะไรแต่คนเขาตีความแล้วก็สรุปแล้วตั้งแต่อ่านหัวข้อข่าวทีนี้เนี่ยพอผมไม่ออกไปพูดคุณเลือกที่จะไม่ตอบผมไม่คนไม่เคยพูดอะไรอยู่แล้วเพราะผมถือว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวและในที่สุดถ้าผมพูดออกไปเนี่ยในที่สุดคนที่จะรับฟังแล้วก็รับรู้ทั้งหมดเนี่ยคือลูกการที่จะออกไปต่อยอดให้กับข่าวผมไม่เห็นด้วยแล้วการที่จะออกไปติว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่นิสัยผมเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าเป็นเรื่องในครอบครัวที่ผมก็ไม่พูดดีกว่าแล้วในมุมนี้คุณปีเตอร์ไม่กลัวหรอครับว่าอย่างเช่นขอโทษนะฮะมันมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์แรงๆมากๆเลยอย่างเช่นแบบว่าโอ้โหเป็นพ่อภาษาเลยว่าไม่รักลูกไงไม่เคยเข้าไปเลี้ยงลูกไม่เคยไปดูลูกเลยคือลงแบบเนี้ยครับคืออย่างนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยคือผมก็รู้อยู่แล้วว่า ด้วยเหตุผลที่ว่าผมไม่ออกไปตอบโต้อะไรเลยไม่ออกไปแก้ข่าวอะไรเลยเนี่ยข่าวมันก็ยิ่งไปกันใหญ่
สมัยนี้ทุกอย่างมันเร็วมากและทุกคนสามารถออกความคิดเห็นได้โดยเฉพาะในเรื่องของโซเชียลทุกคนเข้าไปเขียนได้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอคนเข้ามาเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าอ่านนะไล่ดีๆเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมีคนคอมเมนต์แบบเบาๆnegative หน่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนมาแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนมันผ่ากันไปแบบว่าเป็นภูเขาที่เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดถ้าผมจำไม่ผิดผมตาม IG คุณอยู่เนี่ยนะครับรูปสุดท้ายที่คุณถ่ายและทิ้งไว้หลายเดือนมากๆเลยรูปนั้นนี่มีคนเข้าไปคอมเมนต์ประมาณ 20,000-30,000 ข้อความ20,000ข้อความนั้นน่ะที่ด่าทั้งนั้นด่าทั้งนั้นเลยทั้ง 20,000 ข้อความน่ะผมแทบไม่เคยเห็นใครโดนอย่างนั้นเลยนะครับผมก็ไม่เคยเห็นครับ คุณผ่านมาได้ยังไงคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องบอกว่าคือผมอยู่ในวงการบันเทิงมานานครับก็20กว่าปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจอยู่แล้วว่าการที่จะอยู่นิ่งๆแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเสียเปรียบเสียเปรียบแล้วก็ไม่ออกไปตอบโต้ไม่ออกไปแก้ข่าวอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะสมัยนี้พอมันมาเร็วปุ๊บมันต้องรีบแก้เร็วอันนี้คือเทรนด์แต่ว่าพอผมนึกถึงลูกเนี่ยผมไม่ออกไปสร้างประเด็นแล้วก็ยืดแบบว่าต่อยอดให้กับข่าวอะไรทั้งนั้นเลยดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วก็คือมันก็ใช้เวลานานมันก็นานกว่าที่ผมคิดแหละแต่ว่าถ้าผมออกไปพูดอะไรมากกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นสองเนี่ยมันก็แค่ทำให้ข่าวมันใหญ่ขึ้นสามเนี่ยมันทำให้ข่าวมันอยู่นานขึ้นในที่สุดคนที่จะรับผลจากทั้งหมดนี่คือใครก็คือลูกเนี่ยแหละครับแล้วคุณเตรียมแผนการรับมือไงในอนาคตครับกับสิ่งที่ขอโทษนะคุณที่คุณถูกด่ามาเละเทะเลยแล้วลูกคุณโตขึ้นมาแล้วลูกต้องกลับมาถามพ่อวันนั้นก็ด่าพ่อทำไมจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวระหว่างสองคนที่มีลูกนะครับทีนี้ไอ้เรื่องราวระหว่างสองคนเนี่ยที่มันเป็นครอบครัวมันก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันส่วนตัวทีนี้เนี่ยพอมันออกไปอยู่ข้างนอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาช่วยตีความด้วยหลายๆเหตุผลเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วถ้าลูกถามเนี่ยผมก็จะอธิบายได้ในเมื่อเขาพร้อมที่จะฟังผมก็จะพร้อมที่จะอธิบายแต่จริงๆแล้วมันแค่เรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างสองคนและในที่สุดเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่มันควรจะมันไม่ใช่เรื่องที่ลูกควรจะมารับฟังหรือรับรู้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างสองคนเพียงแต่ว่าพอเป็นคนในวงการเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่การที่บอกว่าผมอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วผมรู้อยู่แล้วว่าความจริงมันคืออะไรซึ่งถ้าลูกมาถามสักวันหนึ่งผมก็พร้อมที่จะอธิบายในบางส่วนว่าจริงๆแล้วคือเรื่องราวเนี่ยมันก็คือระหว่างสองคนเพราะลูกเนี่ยพอเขาโตขึ้นมาผมเชื่อว่าโลกมันก็ต้องเปลี่ยนไปอีกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้อะไรบางอย่างกว่าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่งงานเนี่ยผมเชื่อว่าโลกเปลี่ยนไปเยอะเราก็ต้องเตรียมการให้เขารู้ว่าจริงแล้วโลกความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหมือนนิทานนะมันก็มีอะไรที่มันเป็นปัญหาของคนเหมือนกันกระแสข่าวอยู่ช่วงหนึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องราวที่คุณมีปัญหากันกับอดีตภรรยามันพานไปถึงที่ว่าเหมือนภรรยาของคุณเนี่ยมีหลายๆคนไปบอกว่าลูกของคุณหนึ่งคุณเนี่ยคุณบอกไม่ใช่ลูกคุณคือใช่ไหมมีแม้กระแสเนี่ยมันคือตอนนั้นน่ะอย่างที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นข่าวที่แบบมีเดากันมาอย่างเงี้ยคือบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามีคนมาทักมาต้องงี้แน่ๆเลยต้องอย่างงี้แน่ๆเลยคือคนที่ช่วยเดาเนี่ยมันเยอะมากพอคนเข้ามาทักเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนอื่นช่วยเสริมต้องมีอย่างงี้แน่ๆเลยต้องมีอย่างงี้แน่ๆเลยต้องมีอย่างงี้แน่ๆเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของจังหวะเนี่ยแหละที่มันเป็นช่วงที่ผมออกจากบ้านพอดีอะไรเงี้ยแล้วคนก็ตีความหลายๆคนว่ามันต้องอย่างงี้แน่ๆคือต้องไม่ใช่แน่ๆเลยมีคนก็บอกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าให้คุณพูดอย่างนี้ได้ไงคือคนเขาก็ตีกันเองในข่าวเหมือนกันในไอจีของผมมันก็ทะเลาะกันเองด้วยนะครับก็มีการแบ่งพวกเมียอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องใหญ่ไปหมดเลยคือถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นรู้สึกว่าทางอดีตภรรยาคุณพลอยเนี่ยเขามีการออกมาชี้แจงด้วยถูกไหมครับว่าทำไมถึงมาพูดอย่างนี้กับเขาคือจริงๆแล้วมันก็มีหลายอย่างที่เป็นการเดาที่เป็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเป็นข่าวเพราะว่าสมัยนี้ใครๆก็เขียนข่าวก็ได้เพราะว่าเข้าไปทักใน IG เข้าไปทักในโซเชียลเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวขึ้นมาได้ความเป็นจริงเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรแต่ความเป็นจริงเนี่ยผมก็ไม่ออกไปพูดเพราะว่ามันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องราวระหว่าง2คนทีนี้เนี่ยข่าวมันก็มีอยู่เยอะแยะอันที่ผมอันที่พี่หนุ่มทักมาเนี่ยก็เป็นอีก1ข่าวมันเป็นข่าวเหมือนกันก็เป็นแค่อีก1ข่าวมันก็มีอีกหลายๆข่าวที่ผมโดนมาที่มันก็เป็นการคาดเดาอะไรไปเรื่อยแล้วก็ตีความกันไปเรื่อยเนี่ยแหละครับโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณยืนยันนะครับว่ามันไม่ได้มีอะไรอย่างที่ข่าวเขาพูดกันไม่หรอกครับก็จริงๆแล้วก็คือนั่นแหละครับผมมีลูกชาย2คนที่น่ารักมากโอเคมีการชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเจ้ากรมข่าวลือก็ฟังแล้วก็กรุณาคิดด้วยเพราะบางทีพูดออกไปแบบนี้มันได้รับความเสียหายกันหมดนะฮะครับลองคิดนิดนึงครับก่อนที่เข้าไปคอมเมนต์อะไรที่มันอย่าเราไม่รู้จริงหรือไม่มั่นใจอะไรเงี้ยครับโอเคครับนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อนะครับเรื่องที่ต้องคุยแอนนี่แน่นอนนะฮะแอนนี่นะครับผู้หญิงคนนี้พัวพันกับชีวิตของคุณมาตั้งแต่
ช่วงที่คุณมีปัญหาจนวันนี้มีข่าวว่าเปิดตัวไม่รู้เปิดตัวอะไรกับสองเรื่องงานของคุณเขาบอกตอนนี้ปีเตอร์รีเทิร์นนะครับกำลังจะกลับมาเหมือนแบทแมนเหมือนแบทแมนจะรีเทิร์นนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยจะรีเทิร์นด้วยเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกลับมาสู่ผลกระแสนะคุณปีเตอร์เข้าเรื่องเลยนะครับเหลือเวลาอีกไม่เยอะนะฮะเรื่องของแอนนี่ยังไงครับครับก็จริงๆแล้วก็มันเป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างมันถูกรวมมิดคือตอนนั้นน่ะมันเริ่มจากประเด็นหมวกกันน็อกใบเดียวเนี่ยแหละที่มันไปเหมือนกันของคุณน่ะครับแล้วหลังจากนั้นก็มี IG จากขอโทษนะฮะครับคุณพลอยเนี่ยแหละลงมาเอ๊ะหมวกสวยนะคะนู่นนี่นั่นมันเหมือนเป็นการนั่นแหละจุดประเด็นมันก็เรื่องนั้นคือเรื่องเดียวที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับตลบัดไปหมดเลยจากหมวกกันน็อกใบเดียวที่คุณแอนนี่ใส่อยู่ก็ต้องอธิบายว่าไอ้หมวกกันน็อกเนี่ยคือหมวกมันเหมือนกันแต่หมวกพิธีกรเนี่ยเหมือนกัน4คนนะมันเป็นหมวกมันเป็นหมวกทีมซึ่งหมวกใบนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันเปิดคางได้คุณไม่ต้องถอดสายไม่ต้องอะไรคุณเปิดคางขึ้นไม่ได้เลยซึ่งมันเป็นการอำนวยความสะดวกในการที่จะดำเนินรายการพอคุณจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องถอดมาเซ็ตผมอะไรคุณเปิดคางแล้วคุณพูดได้เลยเป็นพิธีกรได้เลยเสร็จเนี่ยถ้าถามเรื่องนี้เนี่ยผมขออธิบายก่อนเลยย้อนหลังกลับไปนะครับโอเคพอผมออกจากบ้านมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่ว่าก็คืองานนะครับงานซาคิวแคนเซิลงานหายหมดนะครับ2ปีนะครับที่ผมไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งผมมีมอเตอร์ไซค์อยู่1คันกระเป๋าอีก1ใบผมจะทำอะไรดีเรื่องของการที่จะทำรายการมอเตอร์ไซค์ผมคิดมานานมาก10ปีเสร็จแล้วก็ผมก็วิ่งเซอร์เวย์เส้นทางทีแรกผมวิ่งคนเดียวก่อนนะครับวิ่งไปสักประมาณสักไม่กี่เดือนเนี่ยก็มีอีก1ปีเตอร์เนี่ยมาขี่กับผมเราก็คุยกันคุณตอนนั้นนะที่คุณเป็นไม่ใช่ผู้จัดการก็เป็นเพื่อนในกลุ่มใช่เขาก็เป็นพิธีกรในรายการด้วยเสร็จแล้วเราก็วิ่งเซอร์เวย์เส้นทางอยู่ด้วยกันแล้วก็คุยกันอยู่ว่าเราทำรายการมอเตอร์ไซค์ดีกว่าบิวตั้งแต่ตรงนี้เดี๋ยวรอแบบว่าทุกอย่างมันแบบว่านิ่งๆก่อนอย่างเงี้ยสสามไม่วุ่นวายแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรายการกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คุยกันอยู่ว่ารายการมอเตอร์ไซค์เนี่ยคนที่จะมาดูเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้ชายที่ชอบมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วก็ที่ดูมอเตอร์ไซค์เนี่ยรายการมอเตอร์ไซค์คงไม่อยากดูเราสองคนแล้วต้องหาพิธีกรผู้หญิงผ่านไปอีกประมาณสักนั่นแหละครับ6เดือนอะไรเงี้ยครับก็ไปเจอแอนนี่ใช่ก็ไปเจอน้องแอนนี่ก็ไปเจอตามงานมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็เห็นน้องเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเฮ้ยรู้เลยว่าขี่เป็นตอนเลี้ยวปุ๊บเนี่ยการทรงตัวดีมากเลยไม่ใช่ดูเฮ้ยโอ้โหหุ่นดีว่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ผมก็เห็นว่าเขาขี่เป็นคือน้องก็ขี่เข้ามาเอ้ยเท่ดีเสร็จปุ๊บจอดมอเตอร์ไซค์ลงมามีคนขอถ่ายรูปผมก็เอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้มีคนขอถ่ายรูปผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครตอนนั้นอะซึ่งก็มีพี่ๆเขาในงานนี่เป็นงาน AT80ครับเป็นร้านคัสตอมช็อปของมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้น้องคนนี้เขาดังมากเลยนะเป็นน่าจะเป็นไบเกอร์สาวดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ผมก็เอ้าทำไมผมไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยผมก็เลยเข้าไปแล้วก็ขอคุยโทษนะครับผมขอคุยเรื่องงานพอดีผมอยากขึ้นรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มาคุยด้วยแล้วเขาก็ชอบมากเขาก็ขอหุ้นรายการนะครับก็เป็นหุ้นส่วนของรายการแล้วก็มีกัน3คนแล้วซึ่งอันนี้พอมีช่วงเซอร์เวย์เส้นทางอยู่ 3-4 คนเนี่ยก็มีพิธีกรคนที่4ด้วยเนี่ยครับมันก็จะมีข่าวว่าเราใส่หมวกเหมือนกันอันนี้คือทุกอย่างมันก็ถูกรวมมิดไปว่าตีความว่าผมต้องออกจากบ้านมาตั้งแต่แรกเพราะคนนี้อะไรเงี้ยทำไมวันนั้นถึงไม่ออกมาพูดผมก็พูดแล้วครับแต่ตอนนั้นมันไม่มีใครฟังผมคือเคยพูดแล้วแต่ไม่มีใครฟังรายการพี่เมื่อก่อนผมไม่เคยพูดใช่แต่ไม่มีใครฟังมันไม่มีใครฟังเพราะอยากจะด่าอย่างเดียวอยากจะด่าอย่างเดียวแล้วก็ตีความอย่างนี้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นว่าไม่ว่าผมพูดอะไรเนี่ยผมก็เป็นคนเลวซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยพอผ่านไปสักช่วงหนึ่งตอนนั้นเนี่ยผมสองปีกว่าสองปีกว่ารายการเนี่ยที่ออนแอร์ที่ผมถ่ายเนี่ยประมาณปีครึ่งกว่าอย่างเงี้ยไม่ถึง2ปีแต่ว่าเราได้ออกไปพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วเพราะว่าเราถ่ายรายการเนี้ยเกือบทั่วประเทศแล้วนะครับเราไปทุกโซนของประเทศไทยมาแล้วโดยที่เราออกไปเนี่ยเราก็ร่วมขี่กระบวนกับไบค์กับท้องถิ่นเราไปสัมผัสคนที่อยู่ในแบบว่าในหมู่บ้านต่างๆนานาแค่คนขี่กระบวนอย่างเดียวนะผมมีกระบวน100คัน200คัน300คันอย่างเงี้ยคนที่ร่วมขี่กระบวนกับผมนี่ผมว่าน่าจะมีเกือบ1,000คันและทุกคนเนี่ยครับที่ได้ร่วมอาการถ่ายทำกับผมเนี่ยก็ได้เห็นว่ามันไม่ได้มีอย่างที่เป็นในข่าวเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาเห็นการถ่ายทำของรายการเนี่ยก็เห็นอย่างชัดเจนมันไม่ได้มีจู่จี่กันมันไม่ได้มีอะไรกันแบบว่าทีมงานก็ใหญ่โตเพราะฉะนั้นนี่คือยืนยันถูกไหมครับไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแล้วนะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ผมกำลังถามต่อไปปัจจุบันนี้คุณกำลังจะรีเทิร์นคือก่อนหน้านี้คุณออกมาประกาศหรือออกมาให้ข่าวเลยว่าณวันนี้เนี่ย คุณต้องการทำงานแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือเงินเพื่อที่ต้องกลับไปดูแลลูกคุณครับใช่ก็คือจริงๆแล้วมัน
มันเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วที่เวลาคนเขามีลูกเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นแน่นอนอย่างเงี้ยครับโอเคตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของปัญหาที่ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันทำยากไปหมดนะครับการที่จะเป็นกระแสข่าวในด้านลบเนี่ยมันก็ทำให้งานนี้ไม่เดินนะครับผมว่าตอนที่แบบว่าพอทุกอย่างเริ่มซาแล้วปุ๊บเนี่ยและก็การที่จะมีการลงตัวระหว่างผมกับพลอยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันก็คงช่วยที่จะคลี่คลายความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันโอเคทีนี้เนี่ยการที่จะรับผิดชอบลูกเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ทำตั้งแต่นู้นมาที่ผมทำรายการBright with Mikeyตามฝันผมนี่คือรายการล่าสุดใช่ครับก็คือตั้งแต่ผมเริ่มโครงการนี้มานู่นคือผมนึกตั้งแต่วันที่ผมเดินถอยหลังที่ผมถอยตัวมาจากบ้านนะครับนี่นะครับถูกไหมฮะซึ่งรายการนี้เนี่ยที่คุณพูดถึงอยู่เนี่ยกำลังจะมาออนแอร์ที่ช่อง3ใช่ครับถูกไหมฮะเวลากี่โมงครับวันนี้ช่อง28นะครับทุกวันพุธ 4-5 ทุ่มนะครับวันที่3มกราคมเป็นต้นไปนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คุณกำลังบอกคุณกำลังรีเทิร์นแล้วกำลังกลับมาแล้วก็มันมีหลายอย่างที่ผมกำลังรีเทิร์นครับเพราะว่ารายการนี้นะครับก็มาอีกทีตอนนี้เนี่ยครับเราก็หลังจากที่คนเข้าใจอะไรกันมากขึ้นเนี่ยตอนนี้คราวนี้เราขายสปอนเซอร์เต็มเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณเพราะสปอนเซอร์ที่มาสนับสนุนรายการเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างอนาคตให้กับลูกผมเลยนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากรายการBright with Mikeyตามฝันเนี่ยครับก็จะมีในเรื่องของละครที่ผมเล่นแดงเงาภาค2นะครับจะมีล่าสุดก็มีร้องเพลงประกอบละเริงไฟอย่างที่คุณบอกไปตอนแรกยังแอบมีโครงการอื่นอีกที่ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้แต่ว่ารับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนและเป็นโครงการใหญ่ยักษ์มากครับผมขอโทษวันนี้ปีนี้เต็มครับปีนี้เต็มปีนี้ปี2018เนี่ยเรื่องหัวใจเรื่องความรักนะฮะเรื่องหัวใจเรื่องความรักเนี่ยก็อิ่มเอมพอเจอลูกก็อิ่มเอมซึ่งจริงๆแล้วตอนมีไหมสาวๆมีไหมอ๋อสาวๆไม่มีครับไม่มีเลยนี่ผมถามไหมคุณไม่ได้นึกถึงสาวๆเลยคุณนึกถึงแต่ลูกอย่างเดียวนะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคือการที่ไม่ได้อยู่กับลูกเนี่ยมันคิดถึงลูกมากนะครับพี่หนุ่มก็ต้องลองคิดดูครับถ้าช่วงไหนเนี่ยสมมติคุณไม่เจอลูกอาทิตย์นึงคุณคิดถึงไหมคิดถึงสิแค่วันเดียวก็คิดถึงนั่นไงแล้วลองคิดดูถ้าเป็นอาทิตย์นึงที่ไม่เจอเนี่ยคุณจะคิดถึงมากเลยแต่ว่าการที่คิดถึงลูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณทำอะไรเพื่อลูกไม่ได้ช่วงที่ผมอยู่กับลูกเนี่ยผมก็จะบล็อกวันเลยวันที่อยู่กับลูกเนี่ยบล็อกเลยไม่รับงานนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยวันที่ไม่ได้อยู่กับลูกเนี่ยผมทำเพื่อลูกได้ดีที่สุดยังไงก็ทำงานเต็มที่ผมขยันทำงานผมตื่นตีห้าหกโมงทำงานถึงแบบว่าสามสี่ห้าทุ่มทุกวันนะครับก็ทุ่มเทกับมันเพื่อจะสร้างอนาคตที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ให้กับลูกเนี่ยครับโอเคแต่ยืนยันว่ากับคุณแอนนี่ไม่ใช่ล่าสุดนี่คือทำรายการด้วยกันไหมฮะก็ยังอยู่ครับก็ยังอยู่ไม่ได้ถึงเป็นการเปิดตัวแบบว่าสบายใจแล้วเปิดตัวรายการครับเปิดตัวรายการนะไม่ได้เปิดตัวสาวอะไรเลยครับโอเควันที่เท่าไหร่จะได้ดูรายการนี้วันที่เท่าไหร่เหรอครับวันแรกที่จะออนแอร์นะครับตอนที่ผมทำเป็นซีซั่นทั้งหมด12ตอนนะครับวันแรกเนี่ยคือวันพุธที่3มกราคมนะครับ3 SD ช่อง28นะครับ 4-5 ทุ่มเป็นต้นไปทั้งหมด12ตอนนะครับเราจะมีทุกวันพุธครับผมสิ่งที่จะได้เห็นบอกว่าโอ้โหไปเห็นพญานาคก็คือเราไปมันเริ่มจากการเฝ้าบ้างไฟพญานาคแล้วเราเห็นอะไรบางอย่างที่ผมเนี่ยเรียนมาทางสายวิทย์นะครับเอกเคมีสตรีกับแมทริกซ์เคมีกับเลขนะครับคือเรื่องพวกนี้ไม่น่าจะเชื่อเลยล่ะผมอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรอย่างนั้นเลยเหรอครับและทีนี้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจที่เราจะต้องออกไปศึกษาเพิ่มเติมภาพคุณสวยมากนะคุณพิทายขอบคุณครับอันนี้ครับถ้ำโอ้โหคุณถ่ายกันอย่างนี้เลยเหรอครับใช่เฮ้ย เราไปในแต่ละจุดนี่คืออลังการมากครับเราจะไล่ตั้งแต่เชียงคานยันโขงเจียมครับจุดที่เด่นๆเนี่ยที่เห็นนะครับผมจะแจ้งเลยในรายการพิกัดตามนี้ติดต่อคนนี้เนี่ยไปที่นี่เสร็จปุ๊บคุณอยากไปแบบนี้คุณติดต่อคนนี้เลยแจ้งไปเลยอำนวยความสะดวกในการเที่ยวตามทุกรูปแบบอ้าวโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้รู้เรื่องราวของคุณปีเตอร์มากพอสมควรนะครับกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแต่ณวันนี้ก็ยืนยันเหลือเกินว่าชีวิตเขาน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะคือในการที่มันต้องดูแลลูกทำงานอยู่ในวงการบันเทิงกับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของคุณนะฮะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไหมครับเชิญครับก็จริงๆแล้วก็คือไหนๆเราคุยถึงเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องที่ผ่านมามันก็มีตั้งแต่ผมประวัติการทำงานผมเนี่ยมันมีตั้งแต่แรกเนี่ยครับก็มีเรื่องที่ดีนะครับมันก็จะมีช่วงที่มันแย่นะครับอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่นะครับแต่ว่าความตั้งใจที่จะเดินต่อไปมันก็มีอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือลูกเนี่ยแหละครับที่ทำให้ผมยังไงก็ไม่ท้อยังไงก็ไม่ถอยนะครับเราก็ต้องเดินต่อไปนะครับก็สำหรับใครที่เป็นแฟนๆเนี่ยครับก็ขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจผมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยได้เห็นผมทั้งปีแน่นอนครับผมโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับคุณนะฮะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร. จิวจี 5 Essence นะครับผลิตภัณฑ์ลิ้นจือมินบริษัทที่พะไอโพลินจำกัดมหาชนเครื่องสำอางมิสทีนนะครับและคอร่าเฮลนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ